ู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันที่4221606และอย่าลืมนะคะวันที่14กุมภาพันธ์เรามีนัดกันครบรอบนัดสำคัญนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยนะคะเริ่มต้นปีกันจะได้มีโอกาสทั้งเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองรวมไปถึงรถราด้วยนะคะสำหรับพิธีเสริมสืบชะตาตามตำรับตำราเตโชธาตุและพิธีผูกขวัญแม่นางรถนะซึ่งใครที่โทรเข้ามาลงทะเบียนก็จะได้มีโอกาสนำรถรามาเข้าร่วมพิธีการพร้อมกับได้รับพระยานอัครครูด้วยนะคะและหลวงพ่อทันใจนะคะที่แกะสลักออกมาเนี่ยเฉพาะจริงๆแล้วก็ครั้งนี้มอบให้สำหรับผู้ที่นะลงทะเบียนเท่านั้นนะคะคือถ้ามาหน้างานหน้าสถานที่จริงเนี่ยอาจจะไม่มีแล้วก็ได้ใช่ครับดังนั้นใครที่อยากจะนำรถรามาผูกแม่นางรถการรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าสอบถามรายละเอียดกับทางทีมงานได้เลยนะตอนนี้บอกว่าข้างนอก2สัปดาห์ที่ผ่านมาจริงๆต้องบอก2สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีใครโทรมาเลยไม่ใช่มีครับย่อมมีรับสายไม่ทันรับสายไม่ทันเลยต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยถ้ามีสายตอนนะครับทีมงานเนี่ยเวลารับเสร็จสวัสดีค่ะนะครับทีมงานอาจารย์ณัฐาทีมงานวิลเลอร์เนี่ยก็บอกเบอร์โทรว่าโทรกลับด้วยนะคะแล้วเราก็จะได้ทราบรายละเอียดได้เยอะเพราะว่าเรารับจำนวนจำกัดแล้วขอบคุณท่านผู้ชมนะฮะโอ้โหโทรกันมาเยอะมากนะแต่ว่าถ้าพระนี่ถ้าทำไม่ทันก็ต้องเบรกไว้นะว่ากี่องค์กี่องค์เพราะปีนี้ไม่ได้รับมากเลยเพียงแต่ว่าท่านสามารถมาร่วมกิจกรรมได้นะฮะมาเสริมสิริตาหรือแม้แต่มาทำบุญตักบาตรร่วมกันก็ได้ปีนึงมีครั้งเดียวปีหนึ่งมีรอบเดียวและปีแรกด้วยนะครับถ้าหมูว่าเป็นพิธีแรกในศักราชนี้ด้วยนะใครคิดถึงครูศรัทธาครูบูชาพระมาเจอกันนะมาร่วมบุญร่วมกันได้นะคะส่วนตอนนี้เรามาที่ SMS กันต่อเลยดีกว่ามาที่คุณชัดชัยค่ะเลขบัตร087การเงินความรักบอกว่าโสดอยู่ค่ะแล้วก็เลขมงคลด้วยเขาบอกว่าโสดอยู่ความรักโสดครับใครที่ต้องการไม่ต้องการความรักที่โสดเนี่ยแปลว่ามีความสุขที่สุดนะบางคนจะไปน้อยเนื้อต่ำใจจะไม่ชีวิตนะฉันก็รอเรานะฮะผู้ชายเนาะผู้ชายรอเราเอาการนะทำไมไม่มีคู่ครองวิชิตนะฮะมีบุญแล้วล่ะครับนะฮะมันทุกน้อยลงนะฉะนั้นเนี่ยคุณจัดชัยนะเพลงเอมจำไว้อย่างว่า087เนี่ยเป็นเขาว่าไม่ใช่เป็นการพัดผ้าจะเป็นการอยู่แบบอิสระสันโดษดีที่สุดเลยครับสุดท้ายมีคู่ไหมมีครับแต่ว่าคู่ครองคนใกล้ชิดจะห่างๆกันฉะนั้นถ้าจะใช้ชีวิตนะฮะร่วมหอลงสุดท้ายก็ต้องพัดผ้ากันบ่อยๆโสดดีแล้วนะในช่วงระยะเวลาไกลๆเลขมงคลของคุณจะเป็นเลข6และก็เลข2 6 2 2 6นะครับใกล้แล้วครับวันที่จะเป็นมงคลอ๋อสำหรับคุณชัดชัยนะคุณชัดชัยนะจ้าครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนัทธาคุณมิตรภาพคุณมิตรภาพนะจะไปสอบพรุ่งนี้ขอพรนะจะหัตถาด้วยครับเป็นน้องหรือเป็นพี่เรียกเป็นเพื่อนก็เป็นน้องเอาเป็นน้องนะน้องมุ้ยนะมิตรภาพนะครับขอให้มิตรภาพที่เกิดขึ้นในพรุ่งนี้นะครับขอบารมีศรีครุเทพเทวดาบารมีพระพุทธหันจอมประชันจงปกปักรักษามิตรภาพพันชโกนะครับไปสอบอะไรเรียนอะไรศึกษาสิ่งใดขอให้ก้าวหน้านะสำเร็จตั้งแต่ส่ง SMS เข้ามาเลยก็แล้วกันติดมีครูนะอย่าลืมดูหัตถาค่ะแล้วก็ไปเจอกัน14กุมภาพันธ์ด้วยนะ SMS ต่อมาค่ะเดี๋ยวจะภาพมอบพระให้ด้วยให้ด้วยเป็นมงคลนะฮะได้พระเป็นมงคลแล้วคุณวันนี้ค่ะเลขบัตร695การงานโชคลาภขอลายเซ็นด้วยนะคะวันนี้นี่นะฮะในการที่ชาปลายมือปลายเท้านะครับมีบ้างนะฮะรับทานวิตามิน B เยอะๆรวมถึงเรื่องของการบริโภคอาหารควรจะเซฟในเรื่องของการมากน้อยมื้อต่อการบริโภคอาหารหนักช่วงเย็นนะครับเพราะมันสะสมนะเรื่องก็เรียกว่าหลอดเลือดหัวใจเริ่มมีตีบตันบ้างแต่ก็ไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนเท่าไหร่นะในช่วงนี้นะฮะก็ต้องดูแลตรงนี้ก่อนนะถ้าทราบนี้ส่วนโชคลาภยังไม่ค่อยมีเท่าที่ควรแล้วลายเซ็นคุณวันดีจะมอบเตโชธาตุให้นะครับคุณวันดีครับทุกท่านนะคะที่เป็นผู้โชคดีหรือว่าได้รับลายเซ็นจากอาจารย์รบกวนเขียนจดหมายแนบซองเปล่าติดสแตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการด้วยนะคะมาในส่วนของทางอีเมลกันบ้างอีเมลสวัสดีอีเมลทุกท่านครับนี่แหละค่ะบอกว่าขอลายเซ็นภาษาอังกฤษเลยคุณโอ้โหชอบจริงๆคุณก้องเกียรติค่ะเกียรติก้องเนี่ยฮะนี่ค่ะเสริมเรื่องเงินกับสุขภาพด้วยก้องเกียรตินะครับอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นจดหมายนะครับมาทางครอบครัวเลยค่ะจากครอบครัวของคุณชยาดาบอกว่าเจอกับครูฐานเนี่ยที่วัดโพเผือกทุ่งมะขามยอมอ๋อพระเดชพระคุณเจ้าพระอาจารย์ต้อมคิดถึงเสมอนี่จำได้ว่าเราไปปลูกมะยางรถนู้นนะหลายๆครั้งหลายคาใช่ค่ะแล้วคนเยอะมากนี่บอกว่าอยากเดินสายบุญร่วมกับอาจารย์ด้วยมาดีครับ14กุมภาพันธ์เจอกันนะครับค่ะขอลายเซ็น3ท่านเลยนะหรือว่าชยาดาธนกฤตและณฤชนค่ะนะครับจะเขียนให้นะครับ
นฤชนนะฮะสามท่านเดี๋ยวส่งไปให้นะครับส่งกองเปล่าติดแตมมาแล้วกันนี่แหละครับที่จดหมายส่งมาแล้วใครอยากจะมาเจอกันเนาะก็อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้แล้วก็ฝากด้วยนะคะที่วันที่19และ20กุมภาพันธ์นะคะที่เซ็นทรัลเวสเกตซึ่งครั้งนี้นะคะในส่วนของสัปดาห์วิถีพุธวันมาฆบูชาสักการะองค์พระบรมศาลีกธาตุค่ะวันที่19กุมภาพันธ์คุณผู้ชมที่อยากจะมาเจอกับครูถาก็มาได้นะแต่ว่าแต่งกายสุภาพนิดนึงวันนั้นเองก็จะเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะคะที่ครูถาเราได้รับเกียรติได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะคะขึ้นสู่บุกสวกด้วยเกงขายาวกระโปรงยาวนะครับอย่าสั้นมานะครับค่ะแล้วก็วันที่20กุมภาพันธ์กับอบรมกสิณไฟฟื้นฟูสุขภาพที่เซ็นทรัลเวสเกตเช่นเดียวกันนะคะก็โทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้ครั้งนี้ก็เหมือนเดิมค่ะฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดใครอยู่ใกล้ๆนะกรุงเทพแบบนี้มาเจอกันนะก็ช่วงวันหัวค่ำนะประมาณทุ่มหนึ่งนะคะที่ฮอล์สี่ฮอล์สี่นะอบรมกสิณไฟพร้อมๆกันในส่วนรายละเอียดเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมาบอกกล่าวอย่างละเอียดเลยจะได้มีโอกาสได้เจอกันด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมติดตามชมรายการกันได้ค่ะทุกวันพุธถึงวันศุกร์6 โมงถึง 1 ทุ่มครึ่งวันนี้เราก็อาจารย์ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ